สวัสดีค่ะก็อยากจะลองทำ YouTube กับเขาบ้างนะคะตื่นเต้นจังเลยไม่มีความสามารถอะไรจะมาโชว์ก็จะมาโชว์พูดภาษาแล้วกันนะคะพูดได้หลายภาษาภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นภาษาเหนือแล้วก็ภาษาอีสานค่ะเอาเป็นว่าพูดอะไรดีพูดแนะนำตัวแล้วกันสวัสดีค่ะชื่อวดีค่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอายุ23ปียังไม่23สิวันที่13กันยานี้จะอายุ23ปีค่ะตอนนี้ยัง22อยู่ก็ตอนนี้ทำงานแล้วเป็นวิศวกรที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ไหนไม่บอกแล้วกันนะคะโอเคนะคะต่อไปจะมาพูดภาษาอังกฤษให้ฟังค่ะ Good evening I would like to introduce myself. My name is Buddy. I'm graduate from Singapore University andNow I'm working as engineer in some of company, but I cannot tell you what's the name of the company. Okay, and then Japanese language. こんばんは。私はワディと申します。日本会社で働きます。シンラパコン大学で、卒業教職しました。何といいかな。さっきは何か言ったな。あ、どんな会社か。言わない方がいいと思う。次は、何だ、来た子。タイの来た子。สวัสดีเจ้าก็น้องก็ชื่อว่าสวัสดีเจ้าแต่น้องไม่ได้เป็นคนเหนือนะน้องอยู่ตัวเพื่อนคนเหนือเมืองก็เลยอุ้มเมืองได้น้องเป็นคนโคราชเจ้าเรียนจบจากศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ตอนนี้อากาศอยู่แถวบางนานะคะซิวน้องก็อยู่แถวบางนานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทหนึ่งแต่น้องมาบองหนาว่าน้องอากาศอยู่ที่ใดแล้วก็ยังเนาะภาษาอีสานเนาะอู้กำเมืองแหละเดี๋ยวอู้ภาษาอีสานรู้พอสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องคอยชื่อว่าว่าดีจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรขอโทษนะคะคือภาษาอีสานฟอกสำเนียงอาจจะไม่ดีแต่ก็จะพยายามนะคะแล้วก็จบมาแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่เป็นวิศวะอยู่มองชาเชิงเซาที่คมโยโกโครงงานไหนบ่บอกหัวใจละบัดรองภาษาเนี้ยละยากาศอยู่ที่ใดหัวใจภาษาอีสานเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกอยู่มองไหนบอกมาได้นะทำไมถึงพูดภาษาอีสานมาได้อ่ะก็ภาษาอีสานฟังรู้เรื่องนะคะแต่พูดอู้มาจากแต่ฟังรู้ดังค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ